คงไม่ปฏิเสธนะครับว่ารสชาติที่ตื่นเต้นแล้วก็หน้าตาของไอศกรีมซันเดย์ที่เย้ายวนใจก็มีส่วนหลักๆเนี่ยนะครับมาจากซอสที่อร่อยๆนั่นเองวันนี้ผมจะทำซอสช็อกโกแลตง่ายๆครับคุณผู้ชมมีส่วนประกอบแค่3อย่างนั่นก็คือนมข้นหวานนี่ครับช็อกโกแลตชิพแล้วก็นี่ฮะเนยถั่วแบบครีมมี่ข้นๆเลยนะครับคนใช้นมข้นหวานประมาณครึ่งกระป๋องหรือว่า200มิลลิลิตรแล้วก็ช็อกโกแลตชิพ100กรัมเนยถั่วแบบเนื้อเนียดอีก100กรัมครับหลังจากนั้นเราก็จุดไฟคอยให้เขาละลายเข้ากันและแน่นอนครับเพื่อไม่ให้ซอสของเราเหนียวเกินไปใส่น้ำร้อนลงไปประมาณสัก4ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับละลายให้เข้ากันดีหลังจากนั้นก็เทใส่เหยือกสวยๆไอศกรีมของผมก็พร้อมที่จะราดซอสช็อกโกแลตเนยถั่วแล้วครับนอกจากนั้นผมยังเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยการบดถั่วลิสงอบเกลือโรยหน้าอีก